มาพี่น้องเมื่อนี้ได้ตำแตงหอยนะกับอิงเขียดแซ่บแซ่บเลยบรรยากาศกินอยู่ข้างเสียงนะอยู่เทิงเสียงนะสะมาจิ้มหอยบรรยากาศอันนี้ทางเดี๋ยวก็มีรถแล่นกายไปกันภาพมันสะท้อนกับว่าเป็นยังไงอยากให้เห็นฟิวบรรยากาศป่าบ่อนฝนลิ้นปล่อยๆบ่เฮิงกับว่าตกหอยนี่กันยาต้มใหม่เพราะได้ไปหาเองเขียดนี่กันยาเอาให้ก็เอามาปิ้งตอนแรกว่าสิต้มเลยเขียดไทยแบบนี้เนี่ยเขียดอีโม่น้ำปลาจีบอลขอซิดเป็ดเราจะซิดปลาไปย่างปลาตอดละน้ำมันเต็มเพียงขอบสระพอดีเลยฝนตกแห้งวังเมื่อวานมาก่อนอันนี้อยู่คูเวียงขอนแก่นถ้าตุ่มตกยางแห้งเจนบัวมีน้ำเขียดไข่เขียดอีโม่มีไข่เก็บเลยสุดตำบังแกงหอยนะสุดสุดอ่ะมีไข่ด้วยยังได้ยังสิได้ไข่หอยสามีไม่หอดปลาบึกนะไข่ทุกตัวอ่ะเกียดกันได้ละอ่องฝนตำแตงไม่ต้องถือกับกากหมูนะประกอบวิธีการเขย่าหอยไม่ออก
น้ำกระปิมแต่ฟังพอดีจริงมันก็อยากล่นแหละมันจะเล็บล่นออกเนาะเกียดอ้วนเกียดอีโม่ฝนเริ่มหนาแล้วคนตกแล้วก็นอนเว้นแต่นอนกินข้าวแล้วบ่แม่นดอกบ่แม่นเกษตรกรดอกแน่น่ะคันเป็นเจ้าไห้เจ้าหน้าเพิ่นก็สิลงเจ้าหญ้าเพิ่นเขาอุ๊ยกุ้งเต้นเมื่อกี้ไปยกพ่อบ้านแล้วยกมาอันนี้ก็กุ้งยังใสๆอยู่เลยพ่อให้พ่อไปก้อยอยู่ในน้ำนี่แหละมีกุ้งหน่อยได้หลายเวลาลงไปเล่นน้ำถึงยางน้ำตอดขาเขาต้องเร่งอันนี้ออกมาทั้งตัวเลยมันเยอะจริงค่ะมึงไปกินมากกระอิ่มแล้วข้าแต่บอกยังจำได้แต่กินเขาบ่มึงค้นบ่กินหลายเป็นไงก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงแม่นธรรมดากระอิ่มประมาณยัดจับให้มองไอ้มีทั้งมีมึงมันปิมแต่ฟังเลยเพราะมันหล่นมันก็สิเขาไปในป่าพยุงประมาณเนี่ยส้นนั่นจะเป็นเชียงนาของเจมวยเด้อฟังเฮียนนี่จะเป็นของพี่สาวมันอยู่เฮียนเขาบ่เป็นเฮียนตะของอันนี้ก็ซะนี่ก็ของพี่สาวอีกคนนึงเรามาปรปักษ์เรียบร้อยเรามาบ่อยแล้วก็มาอยู่ของเขาบ้านเรายังไม่มีบ้านเราเป็นเถียงนาเก่าพี่น้อง3คนไม่เท่านี้ล่ะพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายไม่กินเฮียดปิ้งกับตำแตงหอยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย